Business Talk ในวันนี้พูดคุยกับทางพี่โจกันพี่โจสวัสดีครับสวัสดีครับบอมครับสวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับโจครับเชิญเลยครับเกิดอะไรขึ้นกับอนันดาครับโอเคครับก็เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับทางสมาคมตราสารตลาดตราสารหนี้ไทยหรือว่าไทย BMA ที่เรารู้จักกันดีเนี่ยก็มีการขึ้นเครื่องหมาย RI นะครับย่อมาจาก Request Information สำหรับหุ้นกู้ของอนันดานะครับหลังจากที่ทางบริษัทเนี่ยมีการแจ้งที่จะปิดสมุดทะเบียนนะครับในวันที่13มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับเพื่อที่จะมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในวันที่27มิถุนายนนี้นะครับสำหรับหุ้นกู้5รุ่นที่ทางบริษัทมีอยู่นะครับมูลค่ารวม 11,300 ล้านนะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้เองเนี่ยRI เนี่ยก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ปกตินักในการที่ทางส่วนของทางสมาคมเขาจะร้องขอเนื่องจากว่าปกติเวลาปิดสมุดทะเบียนอะไรเนี่ยมันจะต้องมีวาระว่าการประชุมที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีวาระที่จะประชุมเพื่ออะไรบ้างนะครับแต่เนื่องจากว่าบริษัทแจ้งในส่วนของการปิดสมุดทะเบียนอย่างเดียวโดยไม่แจ้งวาระเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีความคลุมเครือนะครับแล้วก็มีความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับว่าเราจะคุยเรื่องอะไรกันนะครับเพราะเนี่ยทางสมาคมเขาก็เลยขอให้อันดาดาเนี่ยช่วยชี้แจงในส่วนของประเด็นนี้ว่าเขาอยากปิดสมุดทะเบียนเพื่อประชุมอะไรกันนะครับก็ตรงนี้ก็คือเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาซึ่งหุ้นกู้ทั้ง5รุ่นเนี่ยก็จะมีตัวหนึ่งนะครับ 3,200 ล้านที่จะครบกำหนดชำระในวันที่14กรกฎาคมนี้นะครับมี2รุ่นมูลค่ารวมกัน 3,000 ล้านจะครบกำหนดชำระ15มกราคมนะครับ1รุ่น 2,200 9มิถุนาปีหน้าแล้วก็ 2,800 อีกรุ่นหนึ่งรุ่นสุดท้ายวันที่15มกราคมปี69นะครับก็มันเป็นประเด็นใหม่นะครับบอมสำหรับเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ตลาดจะเซอร์ไพรส์ 100% เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโฟกัสของอนันดาในการที่จะคืนหุ้นกู้นะครับ 3,200 ในวันที่14กรกฎาคมเนี้ยก็เป็นอะไรที่ตลาดโฟกัสอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆมันมีตั้งแต่ 3,800 ล้านในเดือนมกราคมแล้วที่ผ่านมาซึ่งจริงๆบริษัทพยายามโรลโอเวอร์แต่ว่าตลาดไม่รับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยต้องเค้นในส่วนของ internal cash flow ทั้งหมดมาเพื่อที่จะชำระคืนหุ้นกู้ล็อตนั้นซึ่งก็ผ่านไปได้ด้วยดีคราวนี้ล็อต 3,200 ที่จะถึงเนี้ยบริษัทก็ยืนยันตั้งแต่ต้นปีละนะครับว่าแม้ว่าจะ roll over ไม่ได้เขาก็ยังจะสามารถที่จะรีดในส่วนของ internal cash flow ทั้งจากการขายคอนโดต่างๆขายสินทรัพย์ต่างๆซึ่งรวมถึง service apartment 5โครงการที่มีการประกาศออกมาเนี่ยนะครับเพื่อที่จะนำเงินมาชำระคืนหุ้นกู้ในส่วนตรงนี้ซึ่งบริษัทมั่นใจนะครับซึ่ง analyst meeting ในรอบที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทก็ยังยืนยันว่าน่าจะทันภายในวันที่14กรกฎาคมนี้นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยรวมกันกับผลประกอบการในควอเตอร์ที่1ที่ผ่านมาที่ออกมาดูเหมือนกับว่าจะเทิร์นมาเป็นกำไรครั้งแรกนะครับหลังจากที่ขาดทุนมา4ไตรมาสติดต่อกัน cash flow from operationเริ่มกลับมาเป็นบวกและตัว DE ratio เริ่มปรับตัวลดลงก็เลยทำให้ทั้งเราแล้วก็ตลาดเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นเกี่ยวกับการชำระคืนหุ้นกู้ล็อตที่กำลังจะถึงนี้นะครับดังนั้นเองเนี่ยการที่มีเรื่องราวเหล่านี้ออกมาในวันศุกร์ที่ผ่านมาก็เลยกลับมาสร้างความกังวลให้กับทางผู้ถือหุ้นกู้รวมถึงอาจจะเป็นตัวบริษัทเองว่าหมายถึงว่านักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทว่ามันยังมีประเด็นเรื่องสภาพคล่องอยู่ในตัวบริษัทหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องขอรอดูในส่วนของคำชี้แจงของบริษัทว่าเขาปิดสมุดทะเบียนเพื่ออะไรแต่ว่าเนื่องจากว่าในอดีตเนี่ยมันก็มีบริษัทบางบริษัทที่มีลักษณะการชี้แจงคล้ายกันคล้ายๆกันนะบอมทราบดีอยู่แล้วล่ะมีหลายบริษัทมากเลยนะครับซึ่งตัวที่ใหญ่แล้วก็ยังมีผลต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งพอพูดถึงเรื่องนี้ปั๊บทุกคนก็จะคิดถึง ITD ทันทีนะครับที่เขามีการขยายขอขยายวันครบกำหนดถ่ายถอนหุ้นกู้ออกไปนะครับโดย compensate โดยการเพิ่มอัตราดอกเบี้ย
ให้กับทางผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งทุกวันนี้เขาก็ยังจ่ายตรงนั้นอยู่นะครับก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเดินตามในส่วนของเรื่องราวเกี่ยวกันหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องกลับมาaware ในเชิงของตัวข้อมูลสำหรับตัวบริษัทครับปอมครับพี่โจแล้วผมถามนิดนึงแล้วคนที่ถือหุ้นกู้อยู่หรือคนอย่างนี้คนที่ถือหุ้นกู้อยู่อ่ะคงแบบคงทำอะไรมากไม่ได้นะครับคนที่ถือหุ้นอยู่ก็ราคาตรงนี้ก็จะขายมันก็แบบโอ้โหมันก็อาจจะสร้างความเสียหายแล้วอย่างนี้คือเราต้องรออะไรอ่ะพี่โจรอวันไหนรออะไรรอช่วงไหนครับครับจริงๆก็พี่เชื่อว่าก็คงภายในวันสองวันนี้แหละทางบริษัทก็คงจะต้องมีการชี้แจงในแง่ของวาระแหละว่าเขาจะประชุมเรื่องราวอะไรนะครับแต่เดี๋ยวก็จริงๆพี่คิดว่าในแง่ของตัวการขยายระยะเวลาคือพี่เชื่อว่าบริษัทคงรออะไรอยู่แหละนะครับน่าจะเป็นเรื่องของการขายแอสเซทหรือว่าแคชโฟลว์อะไรบางอย่างที่จะมาชำระคืนหุ้นกู้นี้ได้หรือเปล่าจึงไม่ได้ในส่วนของวาระเลยไม่ได้แจ้งคือ okay, คงไม่ใช่แบบว่าหลุดในแง่ของการแจ้งมันคงจะมีทิกเกอร์อะไรบางอย่างที่เราไม่ทราบนะครับแต่ว่าก็การขยายกรอบเนี่ยระยะเวลาไปในมุมของเราเองเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นคือถ้าไม่จำเป็นจริงๆบริษัทคงไม่ทำพูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่ามันจะกระทบถึงในแง่ของความเชื่อมั่นนะครับเหมือนกับว่าในอนาคตถ้าจะออกหุ้นกู้อีกก็คงจะยากขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็ในมุมของตัวความเป็นไปได้ถ้าเขาคืนได้เนี่ยมันก็จะทำให้เราเคยคอก่อนหน้านี้ว่าเฮอร์เดิลที่มันจะทำให้บริษัทเริ่มมีส่งสัญญาณว่าจะเทิร์นกลับมาได้เนี่ยมันก็จะเป็นความจริงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะเนี่ยถ้ามันมีการขยายกรอบจริงๆก็คงในมุมบริษัทคงจำเป็นจริงๆแต่ว่าในมุมของหุ้นเนี่ยก็คงจะทำให้หุ้นเนี่ยถ้าพูดในภาษาชาวบ้านก็จะทำให้หุ้นช้ำขึ้นพอสมควรแล้วก็ในเรื่องของความเชื่อมั่นในอนาคตก็คงจะรีสตอร์ขึ้นมาได้ยากกว่าสิ่งที่เขาเริ่มทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วครับบอมครับโอเคได้เลยครับพี่โจวันนี้ขอบคุณทางพี่โจมากครับขอบคุณครับบอมครับสวัสดีครับพี่โจสวัสดีครับ